มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนเลขปลายประทัดไอ้ไข่วัดสนามชัยครับวันที่28พฤษภาคมมีรายงานว่าที่บริเวณวัดสนามชัยตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองพบชาวบ้านเดินทางมาขอพรไอ้ไข่พร้อมจุดประทัดแก้บนกันอย่างต่อเนื่องครับโดยพบว่าวันนี้มีคนดวงเฮงชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้พรจากการจุดประทัดเสียงทายตัวเลขถวายไอ้ไข่ถูกเลขติดต่อกันมาหลายครั้งมาจุดประทัดที่คอไอ้ไข่หวังสิ้นเสียงประทัดพบเลขปลายหางประทัดเป็นเลข2 3และ615ซึ่งก็ไม่พลาดที่จะเก็บเอาไว้ซื้อลอตเตอรี่ในวันที่1มิถุนายน65นี้ด้วยครับสำหรับไอ้ไข่วัดสนามชัยพระครูปลัดสมหวังญาณสัมปันโนได้อัญเชิญมวลสารพงธูปในกระถางธูปจากไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนครศรีธรรมราชมาทำการหล่อรูปไอ้ไข่และอัญเชิญมาอยู่ที่วัดสนามชัยจากนั้นก็มีชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมากราบไหว้พร้อมกับขอพรมีหลายคนที่ได้รางวัลก็พูดกันปากต่อปากทำให้มีชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางมากราบไหว้ขอพรอย่างไม่ขาดสายและคนที่ได้พรส่วนใหญ่ก็จะนำของเล่นหนังสติ๊กรูปปั้นไก่ชนและชุดทหารมาแก้บนครับอย่างไรก็ตามเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะครับขอบคุณครับ